หวานไม่เกรงใจนนกุลสลัดตำแหน่งหัวหน้าแก๊งคนโสดล็อก QF หวานออกเดทวันวาเลนไทน์เป็นคู่รักที่มีความหวานสุดๆเลยจ้าสำหรับนนกุลและนางเอกสาวตัวแม่ตัวมัมแอฟทักษอรที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมายอมรับแล้วว่ากำลังคุยกันอยู่แต่ยังไม่ถึงขั้นสถานะแฟนแต่ก็ไม่ติดเรียกคู่รักได้ซึ่งที่ผ่านมาก็มีโมเมนต์ความหวานออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดทั้งคู่ก็ทำเอาแฟนๆฟินจิกหมอนกับการถ่ายแบบคู่ครั้งแรกในคอนเซปต์ต้อนรับวาเลนไทน์พร้อมกับกระแสซีรีส์หารักด้วยใจเธอ Find Yourself ที่กำลังออนแอร์อยู่ในขณะนี้ทำเอาเรตติ้งพุ่งกระฉูดกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าแฮปปี้สุดๆไปเลยทั้งเรื่องงานเรื่องความรักและล่าสุดกับวันวาเลนไทน์แรกของทั้งคู่ที่ใกล้จะถึงนี้หนุ่มนนกุลได้ออกมาเปิดใจว่าวาเลนไทน์ที่จะถึงเป็นวันวาเลนไทน์แรกของคู่เราก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันถามว่ามีแพลนอะไรไหมไม่น่าจะอะไรเอิกกระเริกหรอกหัวเราะน่าจะทานข้าวธรรมดาโจทย์วาเลนไทน์ปีนี้ผมว่าไม่มีปัญหาเลยตัวพี่เขาก็เป็นคนง่ายๆอยู่แล้วกับเรื่องอาหารก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไปในที่ส่วนตัวหน่อยหรือยังไงต้องดูอีกทีเพราะต้องปรึกษากับพี่เขาก่อนแต่ก็ล็อกคิวไว้แล้วก็ตรงวันที่14กุมภาพันธ์